มากัน3คนเลยมีครูประจำชั้นแล้วก็คุณครูที่ขับรถพาน้องไปโรงเรียนค่ะครูรับโดยรับส่งที่เขาเป็นคนขับเลยอ่ะแต่ปกติแล้วอ่ะที่รถโรงเรียนน่ะจะมีคุณครูอีกคนนึงผู้หญิงที่จะนั่งมากับเด็กๆด้วยข้างหลังนะคะทีนี้คุณครูมาคุณครูก็อ้ําๆซึ่งคุณครูบอกว่าน้องมีโรคประจําตัวแล้วเฮ้ยมันมีเหตุที่ไม่อยากให้เกิดเราก็รีบถามว่ามันมีเรื่องอะไรเพราะว่าเรากลัวว่าลูกเราจะโดนข่มขืนโดนอะไรอย่างนี้แต่ที่ไม่คาดคิดเลยคือเขาบอกว่าลูกหนูไม่หายใจแล้วปกติน้องนั่งรถรับส่งนี่มาประจำไหมประจำค่ะมีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่าน้องไม่ค่อยสบายก็จะให้อยู่บ้านหลายวันไม่ได้นั่งรถรับส่งแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะมีคุณครูที่ขับรถก็อีกคนนึงคุณครูนั่งมาด้วยก็อีกคนนึงที่อยู่ข้างหลังกับเด็กๆสงสัยว่าทำไมคุณครูถึงไม่เช็คก่อนว่าทำไมเด็กเนี่ยไม่ลงไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะลูกหนูคือป.2แล้ว